พาคุณผู้ชมไปที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะมีเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมีครอบครัวหนึ่งเขาก็อยู่กัน3คนคนหนึ่งเป็นน้องของทางฝ่ายภรรยาะนะคะแล้วก็มีผัวเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันปรากฏว่าคืนนั้นผัวเมียทะเลาะ กันไอ้คนน้องนี่ก็จะนอนหลับนอนไม่หลับสักทีนะคะก็เลยโมโหคุณผู้ชมตื่นขึ้นมาเอาไม้หน้าสามไปฟาดหัวนะตัวพี่เขยเนี่ยจนเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนายเกตทองคำนะคะที่ถูกตีด้วยไม้หน้าสามที่ศีรษะแล้วก็หางคิ้วคือทางตำรวจเข้าไปเนี่ยไปเจอภรรยาเนี่ยนะคะนั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจคนที่ก่อเหตุก็คือน้องชายของผู้ตายนะคะน้องชายของผู้ตายคือนายวรวิทย์หอมสุวรรณเนี่ยตอนที่ตำรวจไปถึงก็นั่งรอมอบตัวอยู่ในบ้านละนะคะก็เลยพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพปรากฏว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในห้องเนี่ยพี่ชายของตัวเองมีปากเสียงกับภรรยาในมุ้งรำคาญน่ะตัวเองจะนอนแล้วนอนไม่หลับนะเสียงดังก็ตะโกนบอกนกหูคนจะหลับจะนอนเลิกทะเลาะกันสักทีได้ไหมพี่ชายตะโกนกลับมาว่าอย่ามายุ่งด้วยความโมโหค่ะบันดาลโทสะคว้าไม้หน้าสามที่วางอยู่ใกล้ตัวเนี่ยสุ่มตีไปในมุ้ง3ครั้งไม่รู้เจอที่ไหนบ้างแต่สุดท้ายพี่ชายเนี่ยนอนลงบนพื้นแล้วตัวเองก็ประคองร่างพี่ชายกลับมานอนบนที่นอนเหมือนเดิมคือเหมือนในลักษณะแบบว่าหงายหลังไปเลยก็ไม่รู้ค่ะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นยังไงต่อจนมาตอนเช้าถึงจะมารู้อ๋ออีกทีคือพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะแล้วตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ผมนอนอยู่นอนอยู่แล้วเขาทำไมเราไปห้ามอะไรเขาเขาทำไมเขาเถียงกับเมียอยู่ข้างนอกแล้วทีนี้ผมบอกเฮ้ยบอกเสียงมากเขาตะโกนใส่ผมผมเลยรู้ว่าผมตีก็คือเรางุนงิดจะนอนเพราะงั้นเนี่ยแล้วนอนอยู่ไหนผมนอนในห้องนอนในห้อง